นัติโลเกระโหนามะขึ้นชื่อว่าที่ลับที่ซ่อนของผู้ทำบาปกรรมไม่มีในโลกคนสร้างกรรมทำบาปอันหยาบช้าที่ลับตาลับหูอยู่ตรงไหนไม่มีดอกบอกเจ้าจงเข้าใจทำสิ่งใดหลบคนไม่พ้นตาเพราะซ่อนเร้นปิดบังอย่ากกังขาแต่เราเองเห็นอยู่รู้กับตา มิใช่ว่าผู้ใดที่ไหนกันพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัชิกมกรูดและกวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงยงานตัวครับเมื่อหลายสิบปีมาแล้วครับเกิดมีเสือร้ายวัยหนุ่มชะกันอาวาดปล้นฆ่าอยู่ในเขตเมืองกรุงเก่าอายุธยา ทุกหย่อมหญ้าเลยทีเดียวผู้คนพากันหวาดผวาที่เสือหนุ่มรายนี้มันปล้นฆ่าไม่เลือกวันเวลาว่ากลางวันกลางคืนเสือรุ่นนี้เป็นเสือหนุ่มร้อนวิชารอดพ้นเงือ้อมมือกฎหมายมาได้ทุกครั้งที่ทางราชการไล่ล่าไล่ตามไประยะกระชั้นชิดติดติดเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีปัญญาจับตัวเสือหนุ่มคนนี้ไปลงอาญาแผ่นดินได้แม้แต่สักครั้งเดียว ทุกยอมย่าผู้คนก็ได้รับความเดือดร้อนหวาดผวานอนไม่หลับกระสับกระส่ายอกสั่นขวัญหายทุกครั้งที่ได้ยินเสือรุนประกาศร้องก้องไอเสือเอาว่าแม้แต่เด็กน้อยไร้เดียงสาที่นอนอยู่ในเปลส่งเสียงร้องโยเยไม่ยอมหลับตาพอได้ยินเสียงแม่กล่าวขู่หลอกไปว่าไอเสือรุนมาแล้วเท่านั้นละเด็กน้อยในเปลที่แหกปากส่งเสียงร้องจ้าก็าจะหุบปากเงียบฉี พร้อมกับหลับตาปีทีเดียวเหตุที่เสือรุนใจพาราสามารถหลบหลีกการปราบปรามของเจ้าพนักงานที่ซุ่มจับแล้วก็ปะทะยิงกันครั้งใดเสือรุนก็สามารถหลบหนีไปได้ทุกทีเพราะเสือรุนไปได้เรียนวิชาพระเวทคุณไสมาจากพระอาจารย์ดังมีทั้งวิชาพระเวทสังถ่วงน้ำกำบังไพรและที่อาวุธทั้งมีทั้งปืนไม่ระคายผิวเสือรุนนั้น ก็เพราะว่าเสือรุ่นไปสักยันกับพระอาจารย์ดังแห่งวัดอัมพวันยันนั้นมีชื่อว่ายันก้าวยอดทางราชการถึงกับเคยวางแผนลับสุดยอดโดยท่านในอำเภอเมืองกรุงเก่าได้ติดประกาศทั่วทุกอำเภอของเมืองอยุธยาขอร้องให้เสือรุ่นเข้ามอบตัวสัญญาว่าจะไม่ก,ก่อคุมดำเนินคดีอาญาจะให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดี และมีหน้าที่การงานให้ประกอบอาชีพอยู่ในวงราชการโดยให้เสือรุ่นไปที่บ้านในอำเภอโดยปราศจากอาวุธเสือรุ่นนี้เบื้องลึกไม่ใช่เป็นเสือปล้นฆ่าโดยสันดานเมื่อได้เห็นทางราชการโดยท่านในอำเภอเป่าประกาศอย่างนั้นก็เดินโดยปราศจากอาวุธไปเพียงผู้เดียวพอก้าวเข้าไปสู่เขตบ้านในอำเภอเท่านั้นเสือรุ่นก็รู้ตัวว่าถูกหลอกบัตนี้ ได้ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมเจ้าพนักง,งานเสือรุ่นที่คิดจะกลับตัวเป็นพลเมืองดีเพราะตัวเองนั้นเกิดมาอยู่ในแวดล้อมของสังคมที่หล่อหลอมด้วยแวดวงนักเลงหัวไม้ในหมู่บ้านกลางทุ่งกว้างที่อยู่ไม่ไกลาจากเมืองบางกอกที่หมู่บ้านแห่งนั้นอยู่ภายในทุ่งเชียงรากไม่ไกลาจากทุ่งรังสิตเท่าไหร่แต่อยู่ในปกครองของมณฑลเมืองกรุงเก่าอายุธยา ครอบครัวสองสามีภรรยาหมู่บ้านเชียงรากได้ให้กำเนิดลูกน้อยเพศช,ชายเมื่อปีพศ2390เด็กชายคนนั้นผู้เป็นพ่อแม่ได้ตั้งชื่อให้วรุณปีนั้นทางราชการยังไม่มีพระราชบัญญัติใช้นามสกุลต่อมาจึงได้ใช้นามสกุลว่าใจพาราเด็กชายรุ่นนับแต่วัยเด็กอยู่ในโรงเรียนที่วัดกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันก็ได้เห็นรุ่นพี่วัยหนุ่มลูกทุ่ง นุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อผ้าไา้คอกลมโชูรอยสักยันลายพร้อยเต็มตัวถือมีดดาบไม้ตะพดเที่ยวเตะกันทุกยามค่ำคืนเขาเรียกขานกันทั่วไปว่านักเลงโตในบูบ้านใครที่อยู่ในฐานะนักเลงโตเดินไปทางไหนก็ได้อยู่ในสายตาผู้คนเป็นที่ยำเกรงของบรรดานักเลงต่างตำบลต่างหมู่บ้านโดยเฉพาะนักเลงโตบ้านเชียงรากนี้ เด็กชายรุ่นเมื่อได้เห็นแล้วก็ให้นึกนิยมอยู่ภายในใจเงียบๆนับตั้งแต่วัยเด็กเรียนหนังสือเด็กชายรุ่นก็หนีพ่อแม่เดินตามรุ่นพี่ที่โตกว่าออกตะเวนทุ่งทเที่ยวเกี่ยวอีสาวชาวบ้านทุ่งเป็นประจำทุกค่ำคืนเด็กชายรุ่นไม่มีจิตใจที่จะเล่าเรียนอีกต่อไปทเที่ยวเกเรตั้งแต่วัยหนุ่มนมแตกพนันรู้จักแต่มีดดาบไม้ตะปต ได้เคยเห็นไอ้หนุ่มรุ่นพี่ที่เป็นนักเลงโตที่หน้าอกแผ่นหลังสีข้างและบนผิวหนังมีรอยสักยันแล้วก็อาบน้ำว่านในคอก็ห้อยพระเครื่องหลวงพ่อโตบางกระทิงพระร่วงรางปืนพระท่ากระดานนักเลงโตรุ่นพี่ที่เป็นนักเลงโตมีรอยสักยันผู้นี้มีความอยู่ยงคงกระพันหนุ่มรุ่นได้เห็นมากับตัวเองในยามที่นักเลงโตรุ่นพี่ยกพวกตีกันกับไอ้หนุ่มต่างหมู่บ้าน อาวุธทั้งมีดไม้ตับพดไม่ได้ระคายผิวไอ้หนุม่มนักเลงโตรุ่นพี่นะก็เลยกลางเยื่องย่างไปทางไหนก็ดูโก้ความโก้ของนักเลงหนึ่งความอยู่ยงของกระพันชาตรีหนึ่งเหล่านี้คือแวดล้อมที่หล่อหลอมให้หนุ่มรุ่นใจพาราจิตใจถลำเข้าไปอยู่ในแวดวงนักเลงโตอย่างเต็มตัวจนสุดปัญญาของผู้ที่เป็นพ่อแม่จะสามารถเหนี่ยวรั้งได้อีกต่อไป แวดล้อมของสังคมอารมณ์คนหนุ่มสุดที่จะฉุดใจตัวเองที่รักความอยู่ยงคงกระพันที่ตัวเองเข้ามาอยู่ในท่ามกลางนักเลงโตรุ่นพี่การแสวงหาพระเกจิอาจารย์ที่มีกิตติศัพท์โด่งดังเพื่อเข้าไปฝากตัวเป็นสิทธิ์เข้าสู่พิธีครอบครูศึกษาวิชาพระเวทคุณใสขคาถาอาคมขลังมันก็คือวิถีทางของลูกผู้ชายชาตรี แล้วก็ไม่มีอะไรจะเป็นเรื่องยากของหนุ่มรุ่นแห่งหมู่บ้านเชียงรากที่ได้มีนักเลงโตรุ่นพี่ในหมู่บ้านไปเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ดังแห่งยุคที่วัดอัมพวันทุ่งสามเสนการคมนาคมของชาวบ้านทุ่งเชียงรากทุ่งรังสิทธิ์ทุ่งสามเสนใช้เส้นทางลำคลองและสายโลหิตใหญ่แม่น้ำเจ้าพระยามาขึ้นจากเรือที่ท่าเขียวไข่กาบางกระบือเดินลัดตัดทุ่งมุ่งหน้าสู่วัดอัมพวัน นักเลงโตรุ่นพี่แห่งหมู่บ้านเชียงรากก็พาหนุ่มรุ่นที่มีจิตใจรักในทางคงกระพันเข้าไปฝากตัวเข้าพิธีครอบครูศึกษาวิชาพระเวทกุใสกับพระอาจารย์วัดอัมพวันและที่ขาดไม่ได้สำหรับหนุ่มรุ่นใจพาราก,ก็คือพิธีครอบครูสักยันอาบน้ำว่านยาเพื่อความอยู่ยงคงกระพันกับยันกิติศัพท์โด่งดังแห่งยุคนั้นก็คือยันก้าวยอด หนุ่มรุญนใช้เวลาศึกษาครอบครูอยู่กับพระอาจารย์ที่วัดอัมพวันเป็นเวลาแรมเดือนอันวิชาพระเวทคุนสายมนดำที่ผู้เป็นอาจารย์ได้ถ่ายทอดประสิทธิประสาทให้นั้นหนุ่มรุญนก็ตั้งใจอย่างทุ่มเทฝึกปลือจนชำนาญเจนจบในขบวนการสามารถแสดงให้กับท่านผู้เป็นพระอาจารย์ดูได้จนเป็นที่พอใจทุกขั้นตอนในการนำอวิชาพระเวทกุนสายมนดำออกมาใช้ เมื่อผู้เป็นอาจารย์เห็นว่าสิทธิสามารถเอาตัวรอดได้ก็อนุญาตให้ออกจากสำนักกลับคืนสู่บ้านเกิดได้บัดนี้หนุ่มรุ่นก็ได้เป็นหนุ่มใหญ่ในหมู่บ้านเชียงรากอยู่ในฐานะห,นหัวหน้าบรรดาไอห,หนุ่มทุกคนที่ยอมตนเป็นลูกน้องกิติศัพท์ความเป็นนักเลงโตของหนุ่มรุน่นเล่าลือไปทั่วทั้งทุ่งเชียงรากทุ่งรังสิตไปถึงบางปะอินและในเมืองกรุงเก่าอายุธยาหนุ่มรุ่นใจพารานี่ไม่เป็นสองรอง ไอ้หนุ่มนักเลงคุ้งน้ำไหนทั้งนั้นทุกครั้งที่เสียงโจดขานถึงระหว่างนักเลงต่างหมู่บ้านยกพวกตีกันแล้วนักเลงรุ่นจะนำหน้าลูกน้องในหมู่บ้านควงมีดดาบบางไม้ตับพดบางไล่ตะลุยบรรดานักเลงต่างถิน่นที่อาจหารเข้ามาราวี รุ่น9ก้ายอดได้ถือกำเนิดมาจากนักเลงโตประจำหมู่บ้านที่ได้สร้างความวุ่นวายไปในทุกเทศกาลของงานปรุษงานาศาสงานปีใหม่และงานวันสงการานทุ่งทุกทุ่งคุ้งน้ำทุกคุ้งยามที่ไอหนุมรุ่นเก้ายอดไปปรากฏตัวภายในงานใดแล้วจะไม่มีนักเลงหน้าไหนมาราวีมีแต่เข้ามาสวามีพักเป็นลูกสมุน แต่เมื่อมีคนเก่งหนึ่งก็ย่อมมีเก่งอีกคนหนึ่งจะเก่งเป็นสองรองใครไม่ได้ในคุ้งําำบางไปอินเมื่อจะมีเพียงเก่งเดียวก็ต้องสยบให้ลงไปให้ได้ไม่ข้างใดข้างหนึ่งวิถีชีวิตของนุ่มรุ่นก้ายอดก็ถูกลิขิตในคดีแรกที่ได้สยบนักเลงคุ้งราำบางไปอินถึงกับสิ้นชีวิตลงแต่ในขณะเดียวกันรุ่นก้ายอดก็หมดอิสระภาพ รุ่นเก้ายอดถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนลงเรือไปสู่สารเมืองกรุงเก่าอายุธยาไปโดยทางเรือทวนลำน้ำเจ้าพระยาขึ้นไปในลำเรือที่อยู่ในเครื่องพันธนาการอย่างแน่นหนาแล้วก็ขนาบข้างด้วยเจ้าพนักงานรุ่นเก้ายอดไร่พระเวสังถ่วงน้ำโดดตมแล้วจมหายไปในลำน้ำเจ้าพระยาทั้งทั้งที่ถูกพันธนาการอย่างแน่นหนาต่อหน้าต,ต่อตาเจ้าพนักงาน คาถาสังถ่วงน้ำได้ช่วยให้รุ่นก้าวยอดพบกับอิสระภาพแต่ขณะเดียวกันบัดนี้เขาคือนักโทษต้องคดีฆ่าคนตายรุ่นก้าวยอดหายหน้าไปจากหมู่บ้านเชียงรักไปปรากฏชื่ออยู่ในต่างอำเภอและไม่ใช่รุ่นก้ายอดธรรมดาแต่คือเสือรุ่นใจพาราหรือว่าเสือรุ่นก้าวยอด จากวิถีชีวิตเริ่มจากนักเลงโตเจ้าถิ่นก้าวสู่นักโทษหนีคดีฆ่าคนตายแล้วชีวิตก็กลายเป็นไอเสือปล้นทางราชการจึงได้ส่งกำลังออกติดตามล่าเพื่อจะปราบเสือรุ่นลงให้ราบคาบจากกิติศัพท์โจดขานกันทั่วทั้งเมืองกรุงเก่าอายุธยาเสือปล้นรายนั้นคือต้นแบบฉบับที่ต่อมาเสือผาดทับสายทองแห่งเมืองนครปฐมได้ถือปฏิบัติตามก็คือ ทุกครั้งที่จะปล้นเสือรุ่นก้ายอดจะนำป้ายประกาศไปติดไว้จะเลือกปล้นเฉพาะเศรษฐีหน้าเลือดเป็นนายทุนตกเขียวข้าวในนาที่คดโกงและเป็นเจ้าของโรงสีเจ้าของโรงสีข้าวที่สร้างตัวร่ำรวยขึ้นมาจากการคดโกงเงินกู้เมื่อรู้ถึงหูหเสือรุ่นก้ายอดเช้าวันนั้นที่หน้าโรงสีแห่งนั้นก็จะมีป้ายประกาศติดไว้วันขึ้นเก้าค่ำเดือนสิบสอง เสือรุ่นก้ายอดจะปล้นเสือรุ่นปล้นตามที่ติดประกาศไว้แล้วปล้นไปได้ทุกครั้งก่อนเจ้าพนักงานจะรู้ข่าวยกกําลังไปถึงเสือรุ่นก้ายอดจะปล้นเที่ยงวันเจ้าพนักงานที่ติดตามล่าเสือรุ่นในยามที่ปะทะกันทุกคราวายบาดเจ็บของเจ้าพนักงานจะเกิดขึ้นก็เฉพาะแต่ในยามที่เสือรุ่นไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น ตามปกติแล้วเสือรุ่นจะคุมสมุนหลบหลีกจากการประทะกับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปจากอำเภอเมืองกรุงเก่าแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้คนว่าเสือรุ่นจะเลือกปล้นเฉพาะเศรษฐีที่มีประวัติคดโกงเท่านั้นแต่ในระหว่างผู้ทำผิดกฎหมายกับฝ่ายรักษากฎหมายนั้นก็จะต้องติดตามล่าตามล้างกันไปแต่ก็เป็นที่อ่อนใจจนปัญญาของท่านในอำเภอเมืองกรุงเก่า ที่เมื่อมีข่าวเสือรุ่นปล้นแล้วระดมกําลังไปทุกคราวก็ล้วนแต่กว่าน้าเหลวเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสยบเสือรุ่นได้เพราะว่าสืบรู้มาว่าเสือรุ่นไม่ใช่เป็นเสือร้ายมาจากสันดานย่อมคิดอยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีท่านในอำเภอจึงได้เป่าประกาศไปตามผู้ใหญ่บ้านกำนันทั่วทุกอำเภอของเมืองกรุงเก่าขอให้เสือรุ่นมามอบตัว โดยทางราชการไม่อยากจะเสียงบประมาณที่ศูนย์เปล่าในการติดตามล่าแล้วก็สัญญาว่าจะไม่เอาความดำเนินคดีอาญาแผ่นดินแต่ประการใดพร้อมกับจะหาอาชีพไปทำเป็นหลักฐานให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันก็ได้ขอให้เสือรุนตัดสินใจขอให้เสือรุนที่เป็นลูกผู้ชายจงไปหาในอำเภอได้ทุกเวลาโดยปราศจากอาวุธแล้วก็ไปเพียงผู้เดียว เสือรุนไม่ใช่เสือปล้นจากสันดานเมื่อได้รับข่าวยืนยันจากผู้ใหญ่บ้านกำนันว่าเป็นความจริงใจของท่านในอำเภอก็เลยได้ตัดสินใจเดินทางทันทีพอย่างเท้าเข้าสู่บริเวณบ้านท่านในอำเภอผู้ปรารถนาดีเท่านั้นเสือรุ่นก้าวยอดที่ร่ำเรียนวิชาพระเวทคุณสยกำบังไพรามาจากพระอาจารย์ที่วัดอัมพวันก็รู้ตัวทันทีว่าบัตรนี้ตัวได้ตกเข้ามาสู่กับดักที่ท่านในอำเภอใช้เหยื่อการเป็นพลเมืองดีล่อไว ยงพลาดท่าเข้ามาอยู่ในท่ามกลางวงล้อมของเจ้าหน้าที่ปืนทุกระบอกที่กระจายอยู่รอบบ้านท่านายนอำเภอนั้นปากกระบอกปืนจ้องตรงไปยังร่างของเสือรุนพริบตานั้นกอญ้าที่พื้นดินเสือรุนก็ย่อตัวลงคว้าใบหญ้าขึ้นมาเต็มกำมือบริกรรมคาถาแล้วคว้างขึ้นไปบนอากาศร่างเสือรุนหายวับไปในพริบตา เมื่อเป็นพลเมืองดีไม่ได้ต่อไปนี้วิชาพระเวทกำบังไพรที่เคยนำออกใช้เฉพาะแต่เวลาภัยจะถึงตัวบัตรนี้เสือรุ่นแล้วก็ปล้นติดต่อกันในยามเที่ยงวันโดยใช้วิชาพระเวทกำบังไพรเสือรุ่นใจพาราหรือว่าเสือรุ่นก้าวยอดอรารวาสปล้นฆ่าทวีหนักขึ้นทุกวันจนเป็นที่หวาดภวาเสียขวัญของผู้คนเมืองกรุงเก่า เพียงได้ยินเสียงเสือรุ่นเอาวานี่ผู้ที่ใจอ่อนบางคนถึงกตกใจสลบเป็นลมพับไปทันทีบัดนี้เมืองกรุงเก่าอายุธยาทุกหย่อมย่าผู้คนที่หวาดภวาขวัญเสียกับเสือรุ่นปล้นได้สร้างความทุกข์ใจให้กับท่านผู้เป็นเจ้าเมืองกรุงเกา่าแม้ในที่สุดเจ้าหน้าที่ยามปะทะก,กับเสือรุ่นทุกครั้งเสือรุ่นไม่เคยหลบหนียืนประจันหน้าปรากฏว่าพระเวทกุณสายอาคมของเสือรุ่นอาวุธแม่ระคายผิวหนัง ด้วยความอยู่ยงคงกระพันชาตรีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งจะเป็นฝ่ายล่าถอยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บท่านเจ้าเมืองกรุงเก่าเมื่อพิจารณาเห็นควรที่จะต้องยุติเสือรุ่นด้วยการให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีที่มีฐานอยู่ตรงที่ความจริงใจความจริงใจของท่านเจ้าเมืองกรุงเก่าที่ท่านหวังว่าจะต้องให้เสือรุนกลับตัวเป็นพลเมืองดีบ้านเมืองจะได้สงบร่มเย็น ท่านเจเมืองก็ได้เดินทางไดยตัวท่านเองไปปรากฏตัวในถิ่นที่สือปู้ว่าเสือรุ่นไปซ่องสมสมุนอยู่กับผู้ใหญ่บ้านกำนันในตำบลน,นั้นท่านเจเมืองได้ประกาศห้ามไว้มิให้ทำร้ายเสือรุ่นเพราะท่านนั้นได้มีความจริงใจพร้อมกับลงมือเขียนใบประกาศและจดหมายทิ้งไว้ด้วยลายมือลงชื่อของท่านเจเมืองกรุงเก่าอายุธยากำกับไว้ในใบประกาศและจดหมายขอให้เสือรุ่นมอบตัวด้วยสัญญาของเจ้าเมือง จะไม่เอาความแล้วก็จะขอบรรดาศักให้เป็นท่านขุนแล้วก็ให้กลับไปอยู่ยังภูมิลำเนาแต่งตั้งให้เป็นกำนันเสือรุ่นในนาทีตัดสินใจก็พิจารณาเห็นคุณโทษชั่วดีที่วันเวลาที่ตัวเองได้ประกอบกรรมชั่วมานานปีเวลาที่เหลืออยู่ที่จะได้สร้างความดีให้กับชีวิตตนข้างหน้ายังมีอยู่น้อยลงไปทุกทีเสือรุนก็ประกาศบอกกับสมุนทุกคนขอให้พากันล้างมือเลิกละหยุดก่อกรรมทำชั่วอีกต่อไป ให้กลับสู่ภูมิลำเนาประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวโดยสุจริตสำหรับตัวเสือรุ่นเองนั้นแม้ว่าครั้งนี้ทางบ้านเมืองถึงจะดำเนินคดีหรือจะเป็นความจริงใจของท่านเจ้าเมืองตัวเสือรุ่นก็ตัดสินใจหยุดกรรมช่วและจะเข้ามอบตัวเสือรุ่นก็กำชับบรรดาสมุนทุกคนที่รับปากรับคำเป็นสัญญาลูกผู้ชายที่จะไม่ทำความช่วยอีกต่อไปจึงได้เดินทางไปยังเมืองกรุงเก่าติดต่อเข้ามอบตัวกับท่านเจ้าเมือง ด้วยปณิธานอันสุดจริตใจของเสือรุ่นที่เผชิญหน้ากับท่านเจ้าเมืองก็ได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกประการเมื่อเสือรุ่นได้กลับคืนสู่หมู่บ้านเชียงรากปีนั้นก็ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นท่านขุนโดยมีนามว่าขุนกาลวิจนใจพาราท่านขุนกาลวิจนใจพาราได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกำนันทำหน้าที่ปกครองสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นที่อยู่ในอำนาจสั่งการ จนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทั่วตำบลแต่ว่าอนิจจาท่านขุนกาลวิกลใจพาราปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ต่อมาไม่กี่ปีก็มีสาเหตุเพศภัยมาถึงตัวจนได้เพราะในท้องที่ต่างอำเภอของเมืองกรุงเก่าที่สงบเงียบไม่กี่ปีบัดนี้ทุกหย่อมหญ้าได้สร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยปรากฏว่าได้มีไอเสือปล้นฆ่าใจอมมาหิตมันปล้นไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมเสียงโจดขานทุกครั้งก่อนเข้าปล้นมันก็ร้องประกาศว่าไอเสือรุนปล้นโวยอ่าเสือรุ่นปล้นสะดมชาวบ้านร้านถิ่นไม่เว้นแต่ละวันจนทางราชการทำงานกันไม่ทันกับคดีที่มีการปล้นถี่ติดต่อกันบัดนี้กำนันขุนกาลวิจนใจพาราก็ถูกตั้งค่าหัวและถูกถอดออกจากบรรดาศักด์ ทุกหมู่บ้านทุกตำบลได้มีประกาศจับเสือรุนและแม้ว่าจะมีคนชังเท่าผืนเสือแต่ก็มีคนรักเสือรุนเท่าผืนหนังเหมือนกันโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในตำบลใต้การปกครองของเสือรุนก็ยังได้มีผู้คนที่รู้ในความจริงที่ได้เกิดเสือรุนตัวปลอมขึ้นมาในครั้งนี้จึงได้เกิดความเห็นใจในตัวเสือรุน และบัดนี้เสือรุ่นที่เบื่อหน่ายกับชะตาชีวิตที่แม้ว่าจะได้กลับตนเป็นคนดีแล้วก็ยังไม่สามารถจะเป็นได้หนทางสุดท้ายของเสือรุ่นก็หันหน้าเข้าสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเสือรุ่นบวชอยู่ภายใต้ผ้ากาสาวพัดเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติธรรมในวินัยอย่างเคร่งครัดอยู่ที่วัดอัมพวันเมื่อข่าวเสือรุ่นสละเพศกฤหัตอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ในสมณเพศอันสงบ ชาวบ้านที่รักอยู่เดิมแล้วในตัวเสือรุ่นก็พากันอนุโมทนาแล้วก็ต่างพากันเดินทางแห่กันไปฝากตัวเป็นสิษย์เสือรุ่นยังวัดอัมพวันอย่างมากมายทั้งที่เดินทางไปจากเมืองกรุงเก่าอายุธยาและผู้คนที่อยู่ในกรุงเทพและบรรดาหนุ่มชะกันของเมืองกรุงที่เฮลโลไปเป็นสิษย์ได้ถ่ายทอดวิชาในบ้านปลายชีวิตของหลวงพ่อรุ่นที่พากันได้รับการสักยันเก้ายอดแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ให้คนรู้จักกันสืบต่อมานาน จากสำนักก้าวยอดอดีตที่มีกิติศัพท์ดังระเบิดในปัจจุบันพอสอนี้นามของก้ายอดก็ยังอยู่ในความทรงจำและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทุกวันนี้ก้าวยอดแม้จะเป็นอดีตแต่ผู้คนก็ยังเคารพเลื่อมใสาพากันเดินทางไปกราบคาระวะรูปปั้นหลวงพ่อรุ่นกันทุกวันณนที่วัดอัมพวันครับ วันนี้จะพูดถึงวนอุทยานสงน้ำตกธรรมรสซึ่งเป็นสถานที่ร้างมากว่าพันปีครับทุดงก็คือข้อวัดหรือว่าแนวทางการปฏิบัติจำนวน13ข้อที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตไว้ให้แก่พระสงฆ์สำหรับเลือกนำไปปฏิบัติเพื่อม,มุ่งให้เป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติมของพระสงฆ์ที่ตั้งใจสมาทานความเพียร มุ่งขัดกล่าวทางจิตเพื่อกำจัดกิเลสโดยทุดงนี้เป็นเพียงวัดหรือว่าแนวทางการประพฤติที่ไม่ใช่ศีลของพระสงฆ์พระสงฆ์จึงเลือกปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจแล้วก็การปฏิบัติทุดงวนะอุทยานสงน้ำตกธรรมรดนี่เป็นดินแดนถิ่นแคว้นของพุทธสถานที่รกร้างมานานกว่าพันปี ตั้งอยู่ที่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองหลวงพ่อธรรมรดท่านเป็นประธานที่พักสงฆ์มีเนื้อที่ประมาณสามร้อยไร่มูลค่ากว่าร้อยล้านสถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลดูแปลกตาใช้เวลาทั้งวันก็ยังเดินไม่ทั่วบรรยากาศที่สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรดแห่งนี้มีส่วนที่เป็นป่าครึ้มน้ำตกลำธารยอดเขาพื้นราบหลายรถหลายบรรยากาศ เมื่อเดินเข้าไปในสถานที่นี้จะเหมือนอยู่อีกมิติหนึ่งอันแสนมหาอัศจรรย์หลวงพ่อธรรมรสเจ้าสำนักนี่สามารถที่จะสื่อสารกับเจ้ากรรมในเวรได้ท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าสถานที่แห่งนี้สร้างจากนิมิตเมื่อปีพศ2523ช่วงพำนักปฏิบัติตัต้งสัจจะ10ปีณถ้ำพระพูติศว์จังหวัดสระบุรี ขณะนั่งสมาธินี่จิตลุ่มลึกเพราะว่าไม่มีคลื่นจิตที่เป็นพิษคือนิวรมารบกวนพลันจิตก็ได้ยินเสียงข้างในพูดกันว่าให้ท่านถอนวิชาโหราศาสตร์จะได้วิชาตรวจกรรมตามพรสวรรค์ที่ท่านได้สั่งสมมาด้วยความอัศจรรย์ใจที่เกิดปรากฏการเช่นนี้ท่านก็อธิษฐานจิตถอนตัวจากการปรารถนาพุทธภ,ภูมิพร้อมทั้งเลิกวิชาโหราศาสตร์ พออธิษฐานจิตถอนปับ๊บจิตก็สว่างโล่งขึ้นแวบหนึ่งเหมือนกับมีหนังสือวางซ้อนกันสองเล่มพอหยิบเล่มบนออกก็จะเห็นเล่มล่างทันทีความรู้เห็นเรื่องตรวจกรรมแก้กรรมก็ได้ปรากฏในจิตเหมือนกับเราถ่ายรูปพอกดชัตเตอร์แสงวาบออกภาพก็ติดในฟิล์มถ่ายทันทีแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นไม่ต้องเอาไปล้างไม่ต้องขยายมันล้างมันขยายก็มันเองเมื่อต้องการจะตรวจดูกรรมของใคร มันก็จะปรากฏเองอ่าถ้าหากว่าคนมีกรรมแต่ถ้าไม่มีกรรมหรือไม่ตั้งใจดูกรรมของใครก็จะไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกับฟิล์มที่ยังไม่ได้เอาไปถ่ายเอามาล้างดูก็ไม่มีภาพอะไรเห็นแต่ฟิล์มว่างเปล่าการตรวจกรรมนั้นเจ้าตัวต้วตองมาเองแล้วก็ต้องตั้งใจจริงๆกรรมจึงจะปรากฏเปรียบกรรมเหมือนเครื่องส่งวิทยุ ความตั้งใจมาตรวจก็เหมือนเครื่องรับวิทยุต้องจูนคลื่นรับให้ตรงกับคลื่นส่งมันถึงจะได้เริ่มแรกจะมองเห็นกรรมของตัวเองก่อนโดยเห็นตนเองจับลูกหมาโยนน้ำก็เลยต้องมารับกรรมโดนน้ำท่วมในปีพศ25 3 1อเสร็จแล้วก็เห็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตเห็นวิบากกรรมต่อมาที่ตัวเองได้สร้างไว้ตอนเด็กเป็นภาพตนเองกำลังใช้หนังสติ๊กยิงนก ปีพศ .2537 ก็เกิดผลกรรมทำให้ตาขวาเอียงเพราะว่าลูกศิทุบหินด้วยค้อน8ปดนอนเศษหินกระเด็นเข้าตาต้องให้หมอดึงออกหลวงพอ่อธรรมรสทาไม่กลา้าตรวจกรรมและแก้กรรมให้ใครมาทดลองดูเมื่อปีพศ .2529 ก็เลยช่วยสงเคราะห์ผู้มีกรรมตลอดมาการตรวจกรรมนั้นมีประโยชน์มากอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเรามีกรรมหรือไม่ เหมือนเราไปหาหมอให้ตรวจโรคให้หมอเช็คสุขภาพเพื่อจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหนักแล้วถึงไปบางทีมันสายเกินไปหมอช่วยไม่ทันะแล้วแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าตรวจกรรมเพราะเมื่อได้รู้กรรมของตัวเองและรับปากเจ้ากรรมในเวนว่าจะทําในสิ่งที่เขาเสนอให้เสร็จแล้วไม่ทําตามคําพูดหรือว่าคําสัญญาเจ้ากรรมในเวรจะโกรธหนักคราวนี้แหละจะต้องใช้กรรมแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยทีเดียว หลวงพ่อบอกว่าอย่าล้อเล่นเชียนะสิ่งก่อสร้างประเภทรูปปั้นพระประจำวันและรูปปั้นคติธรรมต่างๆในวัดในเต็มไปหมดณนะสำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรถนับเป็นมูลค่ากว่า60ล้านบาทล้วนเป็นผลงานของผู้ที่มาตรวจกับนังนั้นคนเราเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนทุกคนล้วนมีเจ้ากรรมในเวรกันดังนั้นเรา เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ควรจะสร้างแต่คุณงามความดีประพฤตินตนให้เป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจให้อภัยเสียสละเพื่อจะได้ตัดสังสารวัฏให้สั้นลงมุ่งปฏิบัติถือศีลสวดมนต์ภาวนาทำบุญนำทานวันหนึ่งท่านอาจจะได้เป็นผู้ที่หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะสังสารวัฏมันน่ากลัวเหลือเกิน หาที่สุดของเบื้องตนและเบื้องปลายไม่ได้เลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ